สวัสดีค่ะคลิปนี้แม่จอยก็อยู่ที่สวนหวายนะคะของดีเมืองสกลนะคะถ้าใครมาเมืองสกลแล้วไม่ได้กินแกงหวายถือว่ามาไม่ถึงเมืองสกลนะคะเราก็ตัดออกมาเนาะพอตัดออกมาแล้วเนี่ยอันนี้ที่แม่จอยตัดนะคะแล้วเราก็จะมาแซะน้ำออกนะเพราะเช่นนั้นเราจะจับไม่ได้เพราะน้ำเยอะมากเลยนะคะมันก็จะมีกรรไกรตัดหวายอยู่นะคะนี่อันนี้คือกรรไกรตัดหวายเราก็เล็งต้นหวายที่แบบหน่อยใหญ่หน่อยเนาะแล้วก็เอากรรไกรเข้าไปเลยนี่นะคะแบบนี้นะคะแล้วก็หนีขาดแล้วนะคะก็จะดึงออกมาอยู่เขื่อนห้วยเดียบนะคะมาทางภูพานเนาะนี่ก็ดึงมาแล้วก็ตัดลำออกไม่ใช่ส่วนของคนละสามค่ะประมาณ3ไร่ได้มั้งในนี้ก็จะมีลำไยลิ้นจี่นะคะลิ้นจี่ก็มีลิ้นจี่กำลังสุกนะคะตอนนี้อากาศเย็นๆแล้วเนาะแต่ร้อนมากเลยฝนมันจะตกแต่ก็ไม่ตกนะคะแต่น้ำเยอะมากเลยนะคะเดี๋ยวสักวันเราก็จะมีสวนของเราเองแบบนี้เนาะอันนู้นก็จะเป็นลิ้นจี่ค่ะเนาะเดี๋ยวนี่นะคะอันนู้นค่ะเนี่ยอันนี้เป็นลิ้นจี่นะคะเพิ่งสอยลงมา ค่ะรูปแดงๆเลยหวานดีนะคะปลอดสารนะคะไม่มียาไม่มีอะไรไม่ได้ฉีดยานะคะธรรมชาตินะนะคะก็สำหรับคลิปนี้แม่จอยก็พาทุกคนมาชมสวนแค่นี้ก่อนนะคะแม่จอยจะไปตัดหวายเนาะเดี๋ยวจะไม่พอแกงตอนเย็นนะคะแม่จอยฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะเผื่อมีคลิปอะไรดีๆแม่จอยจะนำมาแชร์อีกนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ